สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูกับแกล้มกันค่ะกับแกล้มที่เราจะทำวันนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ทำง่ายนะคะแต่ว่าทำให้อร่อยถูกใจเนี่ยค่อนข้างยากเลยเพราะว่าเราจะทำเป็นเมนูข้อไก่ทอดน้ำปลากันค่ะตัวข้อไก่เนี่ยความพิเศษของเขานะคะก็คือจะมีความกรุบความกรอบแล้วก็ความอร่อยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราทำไม่ดีเนี่ยตัวความกรุบกรอบเนี่ยจะกลายเป็นความเหนียวแทนนะคะเพราะฉะนั้นส่วนครัวก็เลยจะมาสาธิตวิธีทำข้อไก่ให้กรุบกรอบแล้วก็ไม่เหนียวเคี้ยวง่ายนะคะวัตถุดิบเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยข้อไก่ค่ะเป็นที่มาทั้งกระดูกแบบนี้เลยนะคะ500กรัมน้ำปลา3ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะแป้งทอดกรอบอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะแล้วก็รากผักชี3รากกระเทียมไทยประมาณ 6-7 กลีบค่ะวัตถุดิบหลักๆเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่มทำกันเลยค่ะโดยเราจะเริ่มจากตั้งหม้อต้มน้ำนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปในน้ำนิดหน่อยค่ะประมาณหยิบมือนึงก็พอค่ะตัวข้อไก่เนี่ยถ้าหากว่าเรานำเขาไปคลุกแป้งทอดเลยนะคะเขาก็จะมีความเหนียวไม่อร่อยนะคะเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นเคล็ดลับที่จะทำให้ข้อไก่ของเรากรอบกรุบเนี่ยก็คือการที่เราจะนำเขามาต้มก่อนค่ะโดยเราจะต้มข้อไก่ของเราเนี่ยให้ค่อนข้างเปื่อยเลยนะคะแต่ว่าก็อย่าให้เปื่อยมากจนเกินไปไม่อย่างนั้นเวลาที่เรารับประทานเนี่ยก็จะกลายเป็นความนิ่มเละไปแทนนะคะพอน้ำเริ่มจะร้อนๆเดือดเดือดเนี่ยเราก็ใส่ข้อไก่ลงไปได้เลยค่ะต้มทิ้งเอาไว้นะคะด้วยวันนี้เนี่ยเราใช้เวลาประมาณ45นาทีในการต้มนะคะต้มไปเมื่อน้ำเริ่มเดือดเนี่ยเขาก็จะมีฟองลอยขึ้นมาแบบนี้จริงๆไม่ต้องช้อนออกก็ได้นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราถ่ายให้เพื่อนๆดูก็เลยอยากจะช้อนออกให้มันดูไม่เกะกะแล้วก็ดูไม่สกปรกนะคะต้มทิ้งไว้เรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าจะครบเวลา45นาทีซึ่งในระหว่างที่เรากำลังต้มข้อไก่เนี่ยก็ให้เราคอยคนด้วยนะคะเผื่อว่าตัวข้อไก่เนี่ยเขาจะติดกับก้นหม้อแล้วก็อาจจะทำให้ไหม้อยู่ที่ก้นหม้อได้นะคะและในระหว่างที่เรากำลังต้มนะคะเราก็จะมาเริ่มเตรียมตัวที่เราจะใช้หมักข้อไก่กันค่ะก็จะมีรากผักชีแล้วก็กระเทียมนะคะจริงๆแล้วใครจะใส่พริกไทยด้วยก็ได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยมีเด็กน้อยทานด้วยก็เลยขออนุญาตไม่ใส่นะคะเราจะตำรากผักชีแล้วก็กระเทียมให้ละเอียดดีค่ะเมื่อเราตำได้จนเขาละเอียดดีแบบนี้นะคะเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะตอนนี้เนี่ยข้อไก่ของเราเขาก็เริ่มเปื่อยดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองเช็คดูนิดนึงกดลงไปแบบนี้พอขึ้นรอยเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ละเราก็จะปิดไฟนะคะแล้วก็นำข้อไก่เนี่ยมาเสด็จน้ำออกให้หมดค่ะอันนี้ก็คือข้อไก่ที่เราต้มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะต่อมาเนี่ยเราจะมาหมักตัวข้อไก่ของเรากันค่ะใส่รากผักชีกระเทียมน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลลงไปค่ะจริงๆแล้วนะการทำไก่ทอดกระเทียมหรือไก่ทอดน้ำปลาหรือว่าพวกอะไรต่างๆที่เป็นทอดน้ำปลาเนี่ยจะไม่ใส่รากผักชีแล้วก็กระเทียมพริกไทยก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราขอใส่เพราะว่าจะได้ช่วยเพิ่มกลิ่นแล้วก็ทำให้ไม่เลี่ยนกลิ่นน้ำปลาจนเกินไปนะคะคลุกเคล้าจนส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้ากันดีค่ะเมื่อเราคลุกเคล้าจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะหมักเขาทิ้งเอาไว้ค่ะต้องปิดฝาแรปไว้ด้วยนะคะหมักทิ้งเอาไว้ประมาณ2ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะคะเพื่อให้ตัวน้ำปลาเนี่ยเขาซึมเข้าไปในเนื้อของข้อไก่ของเราค่ะเมื่อเราหมักจนครบเวลาแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวแป้งทอดกรอบลงไปคลุกเคล้านะคะใครชอบแป้งเยอะก็ใส่เยอะๆได้เลยแต่ว่าถ้าใครชอบให้มีความกรอบบางๆเนี่ยก็ใส่แป้งลงไปนิดเดียวก็พอนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คลุกเคล้าให้แป้งเนี่ยเคลือบทั่วตัวชิ้นข้อไก่ของเราค่ะ
วันนี้เราใช้เป็นแป้งทอดกรอบนะคะใครไม่มีแป้งทอดกรอบจะใช้แป้งอเนกประสงค์ก็ได้แต่ว่าต้องระวังนะคะแป้งอเนกประสงค์เนี่ยเขาจะมีความกรอบที่แข็งกว่าแป้งทอดกรอบนะคะหรือว่าจะใช้แป้งมันกับแป้งข้าวโพดแทนก็ได้นะคะแป้งมันกับแป้งข้าวโพดเนี่ยเวลานำมาทอดเขาจะมีความกรอบที่กรอบมากกว่ากรอบไม่ใช่แบบกรอบแข็งนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็แล้วแต่จะเลือกใช้เลือกพิจารณากันได้เลยค่ะเมื่อเราคลุกแป้งเสร็จแล้วนะเราก็จะมาตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปให้เยอะนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ไฟปานกลางในการทอดค่ะพอน้ำมันร้อนดีแล้วเนี่ยเราก็ใส่ข้อไก่ที่คลุกแป้งเรียบร้อยแล้วลงไปทอดได้เลยค่ะอันนี้เนี่ยเราไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าพอแป้งแบบได้สีเต็มที่แล้วเนี่ยตัวข้อไก่ของเราจะสุกไหมนะคะเพราะว่าเราได้ทำการนำข้อไก่ไปต้มจนสุกเปื่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการทอดของเราเนี่ยก็คือทอดเอาแค่สีของแป้งสวยดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้นะคะหลังจากใส่ข้อไก่ลงไปทอดแล้วเนี่ยทอดไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าจะได้สีที่เข้มถูกใจตามที่เราต้องการนะคะตอนนี้ตัวข้อไก่ทอดของเราก็สีสวยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทอดจนกว่าจะได้สีน้ำตาลแดงๆแบบนี้เลยอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะอย่าให้นานไปกว่านี้ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีความไหม้แล้วก็มีกลิ่นไหม้ติดมานะคะเมื่อเราทอดจนสีสวยเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันแล้วก็เตรียมนำไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับข้อไก่ทอดน้ำปลาของเราในวันนี้รับรองเลยนะคะเพื่อนๆว่าสูตรนี้เนี่ยตัวข้อไก่ของเพื่อนๆจะไม่มีความเหนียวเคี้ยวยากใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะจะมีแต่ความกรุบความกรอบแล้วก็ความกรึบที่ค่อนข้างอร่อยแล้วก็หอมน้ำปลารากผักชีกระเทียมมากๆเลยแน่นอนค่ะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยทางช่องส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ